ัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับการสอนเล่นกีตาร์ภาษาโฟกเนอร์วันนี้สอนการเล่นอัลโทรเพลงแสงจันทร์ของมาริฮัวน่าอัลโทรคือการเล่นท่อนสุดท้ายก่อนจบเพลงนี้ครับก่อนที่ไปดูวิธีการเล่นในรูปแบบที่ผมทำเอาไว้ก่อนครับกับแสงดาวเดือนขอให้มาเยือนเธอในนิทานโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการเข้าสู่ช่วงเอาท์โชว์คือการจบเพลงของมาริฮัวน่าท่อนดนตรีเป็นท่อนดนตรีสั้นๆตามที่เล่นให้ดูนะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นกันเลยครับคอร์ดในเพลงนี้ผมจะแบ่งพาร์ทการเล่นทั้งหมดเป็น3พาร์ทนะครับลงในรายละเอียดของพาร์ทแรกกันก่อนนะครับพาร์ทแรกจะมีคอร์ดอยู่ทั้งหมด4คอร์ดครับตามนี้เลยนะครับคอร์ด C คอร์ด D minor คอร์ด E minor คอร์ด G นะครับไปดูรายละเอียดของการใช้นิ้วมือขวาในการเกาเพื่อเล่นท่อนอัลโทของเพลงแสงจันทร์นะครับนิ้วโป้งของนิ้วมือขวาคือนิ้วมือนี้นิ้วโป้งอยู่ที่เส้นเบส3เส้นนี้นะครับคือเส้นที่6เส้นที่5เส้นที่4ส่วน3นิ้วต่อจากนั้นก็คือมีนิ้วชี้จะอยู่ที่สายที่3นิ้วกลางอยู่ที่สายที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่1วางตำแหน่งนิ้วมือได้แล้วทางนิ้วมือขวาส่วนวิธีการเกานั้นก็ใช้ลักษณะการเกาตามตัวโน้ตที่มีตัวโน้ตเกิดขึ้นที่นิ้วมือซ้ายตรงนี้สมมุติเราเล่นที่สาย2ตรงนี้ก็จะใช้นิ้วกลางเกาไปที่สาย2นะฮะสมมุติตัวโน้ตที่เกิดใช้ตัวโน้ตให้เกิดเสียงอยู่ที่เส้น3ก็ใช้นิ้วชี้นะครับถ้าอยู่ที่ตัวเส้น1ก็ใช้นิ้วนางนะฮะถ้าตัวโน้ตไหนอยู่ที่เสียงเบสก็จะใช้เสียงเบสลักษณะการเล่นไปดูวิธีการเล่นแบบปกติแล้วก็แบบช้าๆแล้วก็ไปลงในรายละเอียดกันนะครับดูวิธีการเล่นในพาร์ทที่1กันครับนะครับประมาณนี้นะฮะไปดูวิธีการเล่นแบบช้าๆกันครับลงรายละเอียดของพาร์ทที่1กันครับคอร์ดแรกคือคอร์ด4จับ4ครับแล้วดีด2สายคือเสียงเบสของช่องที่3กับช่องที่3ของสาย5กับสายที่2ช่องที่1โดยการใช้นิ้วมือขวาที่นิ้วกลางดีดจะเป็นประมาณนี้จับก็จะเป็นรูปการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้มือขวานะฮะนิ้วโป้งอยู่ที่ตรงเบสแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่เส้นที่2นะครับพร้อมเกี่ยวโอเคนะครับนี่ครับโน้ตตัวแรกจะเป็นเสียงนี้โน้ตตัวต่อไปจะเป็นการพูลออฟจากช่องที่2ของจากช่องที่1ของเส้นที่2คือพูลออฟมาเป็นสายปล่อยก่อนที่จะแฮมเมอร์ออนลงไปก็คือลงไปที่ช่องเดิมลักษณะก็จะเป็นนะฮะเสียงจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเส้นเปล่าของเส้นที่3โดยใช้นิ้วชี้เกี่ยวนะครับ
ตอนช่วงที่เล่นแฮมเมอร์ออนที่เส้น2นี่ใช้นิ้วกลางทั้งหมดเลยนะครับลองดูนะฮะนะจะเป็นประมาณนี้นี่คือนิ้วชี้เก่าที่เส้นที่3เสียงทั้งหมดก็จะเป็นพร้อมเสียงเบสด้วยนะฮะนะฮะโอเคนะครับต่อเลยนะครับนะครับเล่นคล้ายๆกันเล่นเหมือนเดิมเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนลงจุดที่เป็นเสียงเบสกลายเป็นเสียงเบสของเสียงดีไมเนอร์ก็คือสายปลาของเส้นที่4นะครับช้าๆให้ดูนะฮะนะครับตรงเสียงเบสก็ใช้นิ้วโป้งกล่าวไปลงไปที่เส้นที่4กับนิ้วกลางก็ยังคงอยู่ที่เส้นที่2นะครับเริ่มต้นมาจากจุดเริ่มต้นเลยนะครับลองดูนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับนะครับจะเป็นประมาณนี้ดูที่แท็กด้วยนะฮะเขาทำแท็กเอาไว้แล้วก็มีวิธีการเล่นเคลื่อนตำแหน่งไปตามจุดที่ผมกำลังเล่นอยู่โอเคนะครับจบที่ D minor ด้วยเสียงนี้แล้วก็ต่อด้วยนะฮะคือจากจุดนี้มาจากซ้ายปล่อยแล้วก็แฮมมาอ่อนลงไปที่ช่องที่1แล้วก็เตาที่สายที่3ด้วยนิ้วชี้เหมือนคล้ายๆกับในช่วงของการเริ่มต้นที่คอร์ด4นั่นแหละฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าต่อเนื่องมาเลยก็จะเป็นนะฮะต่อเลยนะครับนี่คือวิ่งเข้ามาสู่คอร์ด E minor ด้วยเสียงเบสตัวนี้แต่ตัวโน้ตยังคงที่คล้ายๆกับจากคอร์ด C มาดีเลยนะครับก็คือนะฮะดูตามแท็บด้วยนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็จะเป็นประมาณสายที่2ของช่อง1พูลออฟขึ้นเป็นสายปล่อยแล้วก็แฮมเมอร์ออนลงไปแล้วก็เสียงเบสของสาย6พร้อมๆสายเปล่าสาย6พร้อมๆกับช่องที่1ของเส้นที่2นะครับลงที่นี่คือเสียง E minor นะครับจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนจุดเริ่มต้นอีกครั้งนะครับครับต่อเลยนะครับเนาะเหมือนเล่นซ้ำเลยใช่ไหมครับก็คือการเล่นคล้ายๆจุดตรงจุดเดิมนั่นแหละครับวิธีการเล่นเหมือนกันทั้งหมดนะฮะก็คือนี่คือวิ่งเข้าสู่เสียง G แล้วนะครับเสียง G ที่เราได้ยินก็คือเสียงเบสที่เส้นที่6ช่องที่3กับสายปล่อยสาย E ก็คือสายปล่อยเส้นที่1ใช้นิ้วที่มือขวาคือใช้นิ้วนางกดลงไปนะครับเกี่ยวขึ้นมานะจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคแล้วนะฮะครบพาร์ทที่1แล้วนะครับกลับไปดูวิธีการเล่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาถึงจุดจบของพาร์ทนี้ครับ
นะครับพาร์ทที่1จบแล้วนะฮะส่วนพาร์ทที่2เล่นเหมือนพาร์ทที่1ทั้งหมดเลยนะครับแตกต่างอยู่ตรงจุดสุดท้ายจุดเดียวเองคือตัวโน้ตของคอร์ด G ใช้จับ G แบบใช้นิ้วก้อยมาลงที่ช่อง3ของสายที่1ลักษณะการเล่นเหมือนกันกับพาร์ทที่1ทั้งหมดนะครับผมไม่ไปลงในรายละเอียดแล้วนะครับแต่จะเล่นให้ดูครับพาร์ทที่2เล่นเป็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับนี่คือพาร์ทที่2ครับจบจากพาร์ทที่2แล้วไปกันที่พาร์ทที่3ครับพาร์ทที่3ไม่มีอะไรยากแล้วครับไม่มีอะไรซับซ้อนด้วยนะฮะเล่นเป็นลักษณะเดี่ยวโซโล่ตัวโน้ตเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้ใช้นิ้วโป้งดีก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้นิ้วชี้ขึ้นมาดีก็ได้ครับจับลักษณะจับปิกเลยนะฮะนะครับจะเป็นประมาณนี้วางนิ้วถ้าวางนิ้วให้ได้ตามตำแหน่งตรงนี้ก็จะดีเลยนะฮะก็คือจุดแรกช่องที่3ของสาย6แล้วก็มาช่องที่5ของสาย6ก่อนจะย้อนกลับไปที่ช่องที่3อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปลงที่ช่องที่2ของสาย5แล้วก็กลับมาช่องที่3ของสาย6แล้วก็มาลงที่ช่องที่5ของสาย5นะครับเสียงช้าๆจะได้ประมาณนี้ครับลักษณะวางนิ้วถ้าวางนิ้วให้ได้ตามหน้าที่ของแต่ละนิ้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่3ของสาย6แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่ช่องที่5ของสาย6เสียงก็จะเป็นนะครับโอเคแล้วนะฮะทุกอย่างจบแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทที่3ของการเล่นเอาโทรเพลงแสงจันทร์เราจะย้อนกลับไปดูวิธีการเล่นตั้งแต่พาร์ทที่1มาจบที่พาร์ทที่3กันครับเห็นนะครับนี่คือวิธีการเล่นเอาท์โทรเพลงแสงจันทร์หรือว่าการเล่นท่อนจบดนตรีท่อนจบของเพลงแสงจันทร์นะครับจบกันที่ประมาณนี้นะฮะคลิปวันนี้สั้นนะฮะไม่ยาวเท่าไหร่รายละเอียดก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปของผมสอนเล่นกีตาร์ประสาโฟกเหนือในลักษณะของการใช้กีตาร์โปร่งตัวเดียวเล่นให้ได้เป็นเพลงนะครับแล้วคลิปต่อไปเราค่อยไปลงในรายละเอียดของวิธีการเล่นในท่อนที่เป็นเนื้อร้องกันด้วยนะฮะก็กดติดตามกันตรงนี้แล้วก็มีคลิปอื่นๆที่นำเสนออยู่ก็กดย้อนหลังดูได้นะครับโอเคนะครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับรอแสงสว่างอรุณรุ่งร่างมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มาเยือนเธอในนิทรรศ